น้องวีจิยืนให้กำลังใจพ่อหนุ่มศรรามติดขอบเวทีคอนเสิร์ตกำลังใจมาเต็มหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์พระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นลูกชายของคนเดียวนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มยุรีเทพพิทักษ์โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิในวัย2ขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแลอยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มศรรามเลิศติ๊กบิ๊กบราเธอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามตกลงเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มศรรามนั้นก็ได้ทำหน้าพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวีจิเองก็ดูเป็นคนสดใสร่าเริงเอามากๆล่าสุดมีคอนเสิร์ต RS Hit Journey Concert 2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้นปีถึงที Hit ที่จัดขึ้นณ Impact Arena เมืองทองธานีโดยมีศิลปินยุค90มาร่วมขึ้นเวทีกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านหนุ่มศรรามก็ได้มาร่วมขึ้นเวทีด้วยล่าสุดทางด้านหนุ่มศรรามได้ออกมาโพสต์คลิปน้องวีจิไปยืนให้กำลังพ่อหนุ่มศรรามอยู่ข้างเวทีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มศรรามนั้นมีกำลังใจอย่างมากมายโดยทางด้านหนุ่มศรรามได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเป็นเกสในคอนArtist Journey 2023ดอกจันหลากหลายความรู้สึกประทับใจได้เจอเพื่อนพี่น้องทั้งค่ายแต่ว่าพี่ๆทีมงานขอป้าห้ามลงรูปนะคะโดไม่เซอร์ไพรส์แฟนๆรู้ไม่ได้นะคะซึ่งป้าวีจิถ่ายรูปเยอะมากคลิปวิดีโอเยอะมากก็เลยต้องทยอยมาลงนะคะวีจิป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Artist Journey Concert 2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูเอ็นอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองกายหัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิแอดซอนแรมแฟนคลับ